ก็ถือศีลได้นายเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดแปดสิบอะมาไม่ไหวแล้วขามันก็ปวดนะคนอายุมากเข่ามันเสื่อมเขาว่างั้น นี่แหละคุณโยมที่เรามาบวชกันเนี่ยท่านบอกว่าบวชต้องกันหนุ่มๆศึกต้องกันหนุ่มๆศึกษาหาความรู้นั่นแหละพออายุมากแล้วเรานั่งดอนกินดอกผลดอกบุญของเรานั่นน่ะเห็นไหมถ้าใครปฏิบัติได้นั่นน่ะที่ท่านบอกว่ากตัญญูเนี่ยที่หลวงพ่อบุญส่งว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยบางคนน่ะมันไปไม่ได้ขอให้เรามีปัจจัยเรื่องการถือศีลภาวนานั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่า นั่นน่ะหลวงปู่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยดีมากแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าความเมตตานั่นน่ะมันครอบคลุมไปถึงที่บอกว่าทั้งโลกนั่นน่ะโลกแล้วก็ทำด้วยใช่ไหมทำเนี่ยที่คุ้มครองพวกเรานั่นน่ะ ถือศีล ถือศีลหน้าศีลหน้าศีลแปดเนี่ย บางคนเนี่ยมันยากที่บอกว่าันละเอียดมันละเอียดมากเหมือนตะกอนที่ต้มน้ำแล้วมันมีตะกอนมันเล็กเหลือเกินนั่นน่ะแต่มันรวมกันมันก็แข็งเป็นหินน่ะนั่นน่ะเหมือนนิ้วในไตนั่นน่ะนิ้วในถุงน้ำดีนิ้วในไตก็เหมือนตะกอนที่ต้มในกาในหม้อต้มก็ดีกาแฟก็ดีก๋วยเตี๋ยวก็ดีนั่นน่ะต้องล้างอยู่เรื่อยไม่งั้นนั่นน่ะเห็นไหมหินปูนนั่นน่ะมันละเอียดมากกว่านั้นอีกใช่ไหมจิตใจคนเนี่ยนั่นน่ะหลวงปู่จึงบอกว่าให้เราไปพักชั้นสวรรค์นั่นน่ะเห็นไหมบางคนไปอยู่ชั้นดุสิตนั่นน่ะขอให้ได้ไปอยู่ชั้นดุสิตเหมือนว่าชั้นโพธิสัตว์ชั้นดุสิตนั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้บางคนเนี่ยที่ครูบาอาจารย์บอกไว้ให้ทานก็ไปเป็นเทวดาได้รักษาศีลภาวนาเนี่ยภาวนายังไม่เก่งก็ไปเป็นเทพได้นั่นน่ะทีนี้ไม่เอาเลยใช่ไหมบางคนนะไม่รู้โมไม่เห็นนะมันก็ไม่รู้จะเอายังไงใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ก็ญาติโยมก็เหมือนกันนะถ้าใครเข้ามาต้องกระเด็กๆนั่นน่ะแสดงว่าเขามีนิสัยปัจจัยมามีความเมตตามานั่นเนี่ยเห็นมาเมื่อเช้านี้เด็กๆเนี่ยหนูมาบวชกับคุณแม่แล้วพ่อไปไหนพ่อไม่รู้ไปไหน เห็นมานี่จึงบอกว่าเนี่ยเราได้ยินแล้วก็นึกสงสารน่าเห็นไหมว่าคนเรามี มีพ่อมีแม่นั่นน่ะมันฉลาดไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ย
มันไม่มีใครสอนนะมีแม่เหมือนมีแม่อยู่น่าเห็นไหมก็ยังดีขาดพ่อเหมือนทอหักขาดแม่เหมือนแพแตกนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนที่มีการศึกษามีการภาวนานั่นน่ะนั่นบอกว่าใจเป็นหนึ่งอยากให้ใจเป็นหนึ่งแต่ที่นี้มันไม่เป็นหนึ่งอ่ะกูอยากจะมีสัก20คนอยากจะมีสัก30คนอะไรต่ออะไรไปนู่นน่ะบางทีก็ไปหลอกกันหลอกกันหลอกเองพอกรรมมันมาเจอก็เกิดฆ่ากันนั่นน่ะเห็นมั้ยฆ่ากันง่ายคนทุกวันเนี่ยจึงว่าสัจจะบารมีนั่นน่ะเสียชีพอย่าเสียสัจนั่นน่ะเสียเข็มขัดอย่าไปเสียกางเกงใช่ไหมเสียกางเกงไม่มีกางเกงนุ่งนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมบอกว่าที่เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องตารางเรื่องเล็กเรื่องบางคนก็บอกตารางเรื่องกลางเรื่องกินเรื่องอยู่ใครจะสู้พ่อนั่นนะเห็นไหมเรื่องทอเรื่องภัยข้าไม่สู้ใครนั่นไงเห็นไหมแต่เรื่องมีเมียข้าจะมีไปเรื่อยใช่ไหมบางคนนั่นนะจะมีไปเรื่อยทุกไปเรื่อยนั่นนะบางคนนี่จำลูกไม่ได้นั่นนะมีแต่เราไม่ต้องเอ่ยชื่อใช่ไหมบางคนจำไม่ได้มีไปเรื่อยไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรนะทีนี้นรกในใจนั่นน่ะที่บอกว่านรกในใจทุกข์ในใจคนเดียวสุขก็สุขในใจคนเดียวนั่นน่ะที่บอกว่าภาวนาแล้วมันจะเกิดสุขนั่นน่ะที่ท่านบอกว่ายิ้มน้อยๆในดวงใจนั่นน่ะเห็นมานึกถึงทีไรก็โอ้ยพุทธเจ้ามีบุญคุณเหลือเกินนะคุณพ่อคุณแม่มีพระคุณที่สอนลูกมาจนมาได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมทำไมปฏิบัติธรรมขาดเมตตาธรรมก็ด่ากันนี่นะทะเลาะกันนั่นน่ะบ้านใกล้เรือนเคียงก็คุยกันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้เนี่ยน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยเห็นมั้ยชาวพุทธมันใกล้จะเป็นแบบนั้นหมดไปแบบทั่วโลกเห็นมั้ยไม่สนใจกันชาวพุทธไทยก็จะเป็นน่ะนั่นน่ะท่านบอกว่าบ้านจัดสรรดีบ้านจัดสรรบ้านทาวน์เฮาส์ดีแต่ไม่ได้คุยกันไม่เหมือนสมัยโบราณใช่ไหมที่บอกว่าเย็นมาเช้ามาแกงนี่นะที่บอกว่าแกงหม้อเดียวกินได้ทั้งปีนะแกงชามเดียวกินได้ทั้งปีใช่ไหมแกงแล้วก็เอามาแบ่งกันเอามาให้กันบ้านนี้มีแกงนั่นแกงนี่นั่นแหละนี่แหละจึงว่าเมตตาธรรมวันนี้มันหายไปจากอยุธยาสุโขทัยใช่ไหมมันมีแต่อเจ้าใช่ไหมแต่อแกงมันไม่มีใช่ไหมอช่วยเหลือเกื้อกูลมันมีน้อยซะแล้วนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันทำยังไงให้กลับมาใช่ไหมเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองอยากให้มีโรงทานกินได้ทั้งวัน
ใครหิวมาผ่านมาก็ได้ทานน่าเห็นมาเพราะมันชื่อสังฆทานใช่ไหมสังฆทานต้องแจกทานเห็นมาไม่สมัยก่อนก็ชื่ออะไรชื่อวัดสาลีโขวัดเนี่ยนะทีนี้มันล้างไปเพราะตอนหลังของใส่สมเด็จโตเขาบอกว่ามาซ่อมพระพุทธรูปเนี่ยใหญ่ขึ้นมา ก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตก็สมเด็จโตเจ้าเรือมานั่นน่ะเห็นไหมมาคงจะชวนญาติโยมมาช่วยกันปั้นไว้อีกนั่นนะทีนี้ก็คงจะมีสังฆทานสมเด็จโตชอบแจกทานนั่นนะชอบแจกทานท่านไปบิณฑบาตไอ้ส้มใส่ส้มมาใส่อะไรทำให้ย่ามขาดมันก็ล่วงไปเลยใช่ไหมไม่เต็มสักทีนั่นน่ะคนเก็บก็ได้กินกันไปอะไรต่ออะไรท่านสอนคนเนาะอย่างนั้นก็เอาเห็นมาทะเลาะกันเหลือเกินบ้านนี้แกก็ฉันข้าวแล้วก็ได้ยินนะอยู่ใกล้ๆวัดปั้นพระสมเด็จแล้วก็เอาไอ้ก้างปลาทูกดลงไปก้างปลาทูมันเหมือนงาช้างเลยโยมอำนาจเมตตาเนาะต้องนะไม่ทะเลาะกันแจกพระสมเด็จให้กันนั่นแหละความเมตตาก็เพราะว่าคนเราอ่ะเห็นไหมด่ากันเช้าเย็นถ้าเมาอีกนั่นแหละเห็นไหมไอ้ลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ยินทุกเช้าทุกค่ำนั่นแหละเห็นไหม นี่แหละวัดสังฆทานสงบเหลือเกินอยู่กันเต็มลานธรรมก็ไม่มีใครคุยเสียงไอเสียงจามก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมถ้าอยู่บ้านวันนี้ก็ฉลองกันใหญ่นั่นกินเหล้ากันดีกว่านะมึนเมาแล้วขับรถเป็นงูเลยยี่ห้ออะไรยี่ห้องูไปชนเอาตำรวจไปชนเอาตำรวจตายทำยังไงอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะเป็นเรื่องเลยเห็นไหมเพราะว่าตำรวจก็ดูแลความสะดวกให้กับบนถนนนะนี่ก็ขับเป็นงูไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะไม่มีสัจจะนั่นน่ะอ่านหนังสือไม่เจอนะป้ายมันแฟนก็มองไม่เห็นนะเมาไม่ขับหลับแล้วไม่ตื่นใช่ไหมฟื้นไม่มีใช่ไหมถ้าไปชนเขาแล้วนะเห็นไหมหน้าสงสารนั่นน่ะเราก็ไม่ต้องเครียดเนาะเพราะกรรมใครกรรมมันนะเห็นไหมพระก็ต้องวางเฉยนั่นน่ะเพราะโลกอ่ะมันแรงนะโลกมันร้อนแรงเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละที่เรามาวัดญาติโยมดีใจบอกว่าแหมต้องขอบคุณท่านอาจารย์สนองเป็นคนนำร่องเอาไว้ทำวิทยุทำโทรทัศน์นั่นน่ะยายก็นั่งดูโทรทัศน์86แล้วนี่นะจะไปไหนอ่ะก็ต้องอยู่ตำบ้านนะเพื่อนบ้านก็เมตตาทุกคนรักคุณยายทุกคนเห็นมั้ยคุณยายใจดีคุณยายมีภาวนาแล้วใจดีเห็นมั้ยนี่นะคุณโยมนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดีนะยะเอ็นดูนี่แหละคาถาโบราณต้องไงยายอ่ะ
ขาก็ให้เราไปขายของเด็กๆเนี่ยท่องคาถาไปท่องคาถาแล้วก็ไปขายของขายดีนะพูดดีไม่ด่าไม่ว่าใครนั่นเองมาไม่ด่าสุภาพเรียบร้อยฮะนั่นเนี่ยท่านบอกว่าพูดดีเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมนั่นน่ะพูดเห็นไหมที่บอกว่าโบราณว่าคนจีนเนี่ยแกล้งพูดเนี่ยอีพูดจาไม่มีมนุษย์ผสมพันธ์เห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีผสมไม่มีสัมพันธ์นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบอกไม่ได้ลูกเอ้ยเนี่ยมันเป็นยี่ห้อของเราอาม่าทำไมรวยทำไมเลี้ยงลูกหลานมีตึกมีลามก็เพราะอาม่าพูดดีอาม่าแปะพูดดีใช่ไหมนั่นน่ะใครก็รักใครก็สงสารนั่นน่ะทุกคนจบปริญญาแต่ปริญญาโกรธปริญญาดุใช่ไหมปริญญาร้อนใครว่าก็ร้อนเลยใครว่าก็โกรธเลยนั่นแหละ ทีนี้ก็ยิงกันดิเนาะนั่นแหละเห็นไหมแม่แม่บุญเรือนบอกให้พูดดีให้หนูเป็นสัตบุรุษนะให้หนูเป็นเด็กดีน่ะอย่าไปบอกว่าหนูเป็นเด็กดื้อมันจะฝังไว้ในใจแม่แม่ว่าเราทีไรก็เป็นเด็กดื้อเป็นเด็กเกเรซนอะไรต่ออะไรบอกให้หนูเป็นเด็กดีให้เป็นสัตบุรุษน่าเห็นมาคุณแม่ปากท่านศักดิ์สิทธิ์นะเขาบอกว่าถึงปีเขาจะทำบุญแกงบวชฟักทองฟักเงินฟักทองนะแม่นะแม่อธิษฐานให้กินแกงบวชฟักทองใครไม่มีลาบกินไม่ได้กินช้อนหนึ่งก็ยังดีนะกำนันเนี่ยมาจากสุพรรณนะมาถึงกรุงเทพยังกินไม่ได้อิ่มมาแล้วแม่ช้อนหนึ่งก็ยังดีนะยังจะได้มีลาบกินไม่ได้แม่อิ่มแล้วเออลาบเองยังไม่มาเนาะน่ะเอ็นมาคนไหนกินได้มีลาบเป็นวะนั่นน่ะซื้อง่ายขายดีน่ะวาจาของท่านเป็นธรรมเหมือนหลวงปู่เนี่ยท่านพูดคล่องเลยเห็นไหมพูดเป็นธรรมแต่ใครเอาไปทำตามมันประเสริฐเหลือเกินนั่นน่ะคำพูดของท่านนั่นน่ะจึงบอกว่าอภิญญาพวกเนี่ยแต่ทีเนี้ยแกไม่ได้แสดงฤทธแบบแม่บุญเรือนใช่ไหมแม่บุญเรือนเขาไม่มีวินัยนั่นน่ะเขาก็แต่งตัวแบบนุ่งผ้าถุงนุ่งผ้าไหมธรรมดาลายลายลายดอกดอกบางทีก็สีเขียวน่ะสีเขียวเหนียวซับเห็นมาทีนี้ใส่เสื้อเป็นสีทองเหมือนในไอ้คอเหมือนไอ้เขาเรียกว่าคอกล้วยหอมเป็นเหมือนคนจีน คุณแม่พูดไม่ได้หรอกพูดจีนไม่ได้แต่แม่เข้าฌานแล้วแม่พูดภาษาจีนได้ให้พรเป็นจีนได้นี่แหละที่บอกว่าคนประเทศไหนมาคุณแม่ก็จะพูดได้นั่นเห็นไหมสมัยก่อนพระโสนะ มาเผยแผ่พระเจ้าโศกให้มาก้าวสายมาทางสุวรรณภูมิเนี่ยเห็นมามากันเยอะจำไม่ได้นะว่ามา200กว่าคนหรือเท่าไหร่ญาติโยมก็ได้พระโสนะนั่นแหละท่านมีฌานท่านไม่ต้องไปเรียนพูดภาษาไทยภาษาเหนืออะไรต่ออะไรใช่ไหมนั่นภาษาทางภาคอีสานก็ดีนครปฐมนั่นเห็นไหมพระโสนะ
มาทางเรือสำเภาทีนี้ มาที่นครถมมาสร้างพระเจดีย์เอาไว้ตอนหลังรัชกาลที่สี่ก็มีศรัทธาใช่ไหมก็ไปสร้างครอบไปอีกให้ใหญ่นั่นนะเห็นไหมเอาพระสารีริกธาตุไปบรรจุเอาไว้นี่แหละคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะเอ๊ะมันมีจริงอ่ะเนี่ยใช่ไหมเราคนรุ่นใหม่เอ๊ะ2,500 ปียังมีพระธาตุอยู่เหรอเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมผู้ใหญ่เขาหลอกมั้งเขาเอาแก้วเอาขวดมาเผาละมั่งนั่นน่ะเพราะเด็กรุ่นใหม่ใจเขาสัมผัสไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหม เขาก็เลยปฏิเสธโดยหลวงพ่อสังวาลไม่อยากให้ใครเห็น เห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เพราะเราไม่เก่งไงนั่นน่ะท่านบอกว่าเราไม่เก่งเราก็ไม่ต้องไปติไม่ต้องไปติใครไม่ต้องไปว่าใครนั่นแหละ เป็นบุญของเราถ้าไปติเห็นไหมแหมพระองค์นี้รูปงามเหลือเกินนะ ไปติไปชมไปติโอ้ทำไปทำมาเลยกลายเป็นผู้หญิงไงนั่นน่ะต้องไปขอขมาใช่ไหมขอขมาจึงนั่นน่ะกลายเป็นผู้หญิงต้องไปอยู่ต่างจังหวัดเลยสมัยพุทธเจ้านั่นน่ะเห็นไหมมันก็มีน่ะมันมีรูปแบบมา นะคุณโยมเนาะเพราะพระอภิญญาน่ะพอไปว่าไปติเข้าไปชมเข้ากลายเป็นผู้หญิงไปเลยแม่ถ้าองค์นี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะเราอยากได้เลยนะเนี่ยถ้ามาเป็นเมียเราอะไรตาอะไรทำไมนำมาองค์ที่พูดนะกลายเป็นผู้หญิงเลยโยมที่พูดนะนั่นน่ะเห็นไหมไป ไปมีลูกสักสองคนนะเห็นไหมนะผู้ชายคนนะกลายเป็นผู้หญิงเลยนั่นน่ะเห็นไหมโยมนี่เขาเรียกว่าต้นบัญญัติมันไม่มีบ่อยๆไงก็เลยมันจะจริงหรือเปล่าเนาะมันเป็นเรื่องเล่านั่นน่ะเห็นไหมคนรุ่นใหม่นั่นน่ะเขาจึงบอกว่าพวกหลวงปู่เนี่ยที่มาเนี่ย เขามีเขามีอภิญญาเขามีฌานพวกภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยกำหนดลมปานลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยพวกเนี้ยถ้าสำเร็จจะกระดูกเป็นพระธาตุเนี่ยหลวงพ่อสนองก็บอกไว้เนาะมันเป็นอย่างเนี้ยท่านเชื่อเลยสายหลวงปู่มั่นเนี่ยที่รุ่นใหญ่ๆเนี่ยเป็นกันเยอะเลย เป็นพระธาตุนั่นน่ะหลวงพ่อวันหลวงพ่อจวนตกเครื่องบินเนี่ยจิตของท่านเร็วเนี่ยท่านก็ดับกลางอากาศได้สบายเนี่ยไม่ต้องทรมานมันเป็นอย่างนั้นน่ะไปเร็วกว่าควายลุกจะมาท่านอาจารย์ผมจะลาไปนิพพานแล้วนะแล้วท่านก็เกียมฟืนไว้เลย เกียมฟืนไว้มีองค์หนึ่งนะอยู่ทางอะไรกุดบากทางเมืองเลยหรือทางแม่น้ำโขงอ่ะแล้วก็ไปกราบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็มานอนจุดไฟข้างล่างแล้วก็นอนเลยนอนบนฟืนนั่นน่ะไฟก็ลุกเห็นไหมท่านก็ไปละพอนอนแล้วก็ท่านก็เหมือนไปละเห็นไหม นี่แหละจิตของพระอริยเจ้าที่ทำได้ไวจึงบอกว่ามีรูปพระอรหันต์อยู่บ้านให้พูดแต่สิ่งที่ดีนะเห็นไหมให้พูดแต่เป็นมงคลอย่าไปด่ากันทุกเช้าค่ำใช่ไหมแหมตื่นขึ้นมาก็ให้พรกันแล้วใช่ไหมบางคนนั่นน่ะไปบิณฑบาต
ทำไมท่านพ่อชอบพูดอย่างนั้นนั่นเนี่ย
อุปนิสัยของท่านเป็นมาอย่างนั้นน่ะนี่ก็โกรธสินะไปขายขี้หมูขี้หมามานะตามจริงอ่ะถ้าขายอะไรอ่ะไอพริกไทยดีปีอะไรต่ออะไรอ้าวไปว่างั้นไปโกรธไปโกรธพระก็เลยโกรธโกรธเลยมันก็เป็นเลยไอ้พริกไทยปีๆมันกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่ะไปถามไปคุยกับเพื่อนๆปรึกษากันในกระบุงในหาบเรานี่มันมีแต่อย่างนี้เขาแล้วเห็นมั้ยอ้าวก็เราไปว่าพระอริยเจ้าน่ะเห็นมั้ยพระอริยเจ้าอะไรทำไมท่านพูดอย่างนั้นน่ะจริตของท่านพูดอย่างนั้นเองนั่นน่ะคนไม่รู้ก็เคืองได้มั้ยนั่นน่ะถึงว่าเรื่องของท่านเรื่องของเขาอีหนาวไม่เกี่ยวใช่มั้ยนั่นน่ะเราไปเกี่ยวก็มันก็ทุกข์ทีนะนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละลูกหลานเอ้ยเด็กๆอ่ะที่ตามพ่อตามแม่มานั่นเนี่ยเขาก็มีบุญเก่านะบางคนเนี่ยนั่งได้ทั้งคืนเด็กๆเนี่ยเด็กคนเนี้ยรักษาให้ดีนะถ้าเขาออกจากสมาธิถ้าเขาเสื่อมแล้วเขาจะไม่เข้าวัดเลยนะเอาก็จริงๆด้วยหลวงพ่อสนองท่านเห็นนะแม่นี่กลัวเลยนะเด็กคนนี้เข้าประชาได้7-8ขวบไปนั่งตำมงจุยได้ก็เขากับผู้ใหญ่ทางกฎกละกฎกละกฎแต่เขารักษาไม่เป็นถ้าเขารักษาเป็นนะเขาก็จะต่อได้ต่อปัญญานั่นเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าก็พิจารณากายเราไม่เน่าเปื่อยอยู่ทั้งวันเนี่ยอยู่ในกายใจเราเนี่ยอาสุภะนอกอาสุภะในเนี่ยเห็นคนข้างนอกเน่าเปื่อยนั่นเนี่ยตาโยมมันเกิดขึ้นแล้วโยมก็น้อมกลับมาสิมาดูเออเราก็เป็นดินน้ำลมไฟเน่าเปื่อยนั่นแหละบางคนก็น้อมมาบรรลุธรรมนั่นเห็นไหมน้อมมาที่กายใจทีนี้เห็นไหมสมาธิเมื่อออกมาแล้วก็เจริญสตินี่แหละที่เรียกว่าเจริญปัญญานั่นแหละถ้าเจริญได้เราก็เห็นไหมที่บอกว่าโสดาบันที่คนที่เคารพศีลห้าละอายกลัวบาปนู่นน่ะต้องโสดาบันนั่นน่ะที่บอกว่าใครมีเรื่องกันลูกผู้หญิงลูกผู้ชายที่สมัยพุทธกาลใช่ไหมแม่ทีมาบวชเป็นคนมาบวชเป็นภิกษุณีแต่เขาแต่งงานมาแล้วเขาก็พอหลายๆเดือนมันก็ถ้าเขามีท้องมาเขาก็ไม่รู้ทีนี้ก็นั่นแหละต้องไปให้วิสาขาไปถามไปพูดนะวิสาขาฉลาดนั่นเห็นไหมพุทธเจ้าก็เข้าใจให้พระโสดาบันไปพูดไปคุยอะไรต่ออะไรนั่นแหละเพราะวิสาขานั่นเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนอุบาสิกาคนแรกของโลกใช่ไหมนั่นน่ะที่เป็นเศรษฐีมหาศาลทำบุญมาตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งเวียนว่ายตายเกิดมาจนถึงพุทธเจ้าโคดมเห็นไหมโยมนั่นน่ะเออนี่แหละเราจะมั่งคั่งมีโภคทรัพย์มหาศาลนั่นน่ะจะได้เป็นเหมือนมารดาพระศาสนาเนี่ยพระสงฆ์ต้องการอะไรวิสาขาก็ไปหามาหมด
นั่นน่ะเพราะเป็นเศรษฐีนั่นน่ะเห็นไหมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเก้าสิบโกดนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อนั้นเห็นไหมอะไรอ่ะที่เครื่องประดับจ้างช่างเหมือนเก้าโกดใช่ไหมใครไปแต่งแบบวิสาขาก็ไม่สวยเขาเรียกว่าหอระดาประสาท ไปขายกันท่านเนี่ยใช่ไหมพิสาขาถอดนะถอดถือโบสถ์ก็ลืมมาไว้นั่นเนี่ยลืมมาไว้วัดเอ้าใครเก็บเอาไว้ก็ให้คนนั้นนะพานนเก็บเอาไว้ก็ให้พานนพานนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะก็บอกว่าอย่างนี้ก็เอาไปขายสินะเอามาขายสร้างวัดนั่นเห็นไหม ถ้าอยู่นะเครื่องแต่งตัวเนี่ยเพชรพลอยเป็นถังเป็นหนึ่งถังเห็นไหมคุณโยมมันหนักขนาดไหนอ่ะนะคนโบราณแปดศอกที่อาตมาแกะองค์เนี้ยยาวมันสุดถิ่นก็เลยแปดศอกกว่านั่นแหละพุทธเจ้าสูงแปดศอก พุทธเจ้าโคโดมงเนี่ยนายโยมนะนั่นเนี่ยทีนี้เราบอกว่านี่แหละแกะเอาไว้แกะครูบาอาจารย์ไว้เห็นไหมว่าหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่นเนี่ยได้ช่วยชาติคนมาถือศีล40 ปีเนี่ยโยมลองนึกดูสิไม่รู้กี่ กี่ล้านคนถ้าเราเขียนเอาไว้อ้าวลูกหลานมันจะได้อ่านนะลูกหลานที่มีใจศรัทธาใช่ไหมโอ้คนโบราณนี่เข้าวัดกันเยอะเหลือเกินนั่นเห็นไหมเอาทองมาช่วยชาติต้อง13 ตันนะเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวนั่นเห็นไหมถ้าท่านยังไม่ตาย หลวงพ่อสนองใจดีแม่น่าจะได้สัก50 ตันเนาะเอาไว้ค้ำชาตินั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมนี่ก็ยังมีคนเนี่ยฝ่ายดำฝ่ายขาวนั่นจิตเนี่ยทำไปทำไมเดี๋ยวเขาก็เอาไปกินหมดนะหลวงตานี่ทำไมไป ไปเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยบางคนไม่ใจไม่รู้ญาณไม่เท่ากันนะเห็นไหมแต่ญาติโยมนี่ทำนะเห็นไหมนี่แหละความเมตตานายโยมเนาะเนี่ยถ้าเราไม่พูดไม่พูดมันก็หมดไปนะนั่นเนี่ยความดีก็หมดไปเหมือนพระเจ้าอโศกอะถ้าไม่เขียนเอาไว้ ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สาวต้นเนี้ยทำไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมเขาก็เลยเขียนว่าพระเจ้าอโศกเขียนเอาไว้นั่นแหละตรงนี้ลุมพินีเนาะที่พุทธเจ้าเกิดน่ะที่บริเวณแถวนี้น่ะเห็นไหมพระสูตรตรัสรู้มีหมด60 กว่าต้นเห็นไหมพุทธศาสนานี่แหละคุณโยมนี่แหละ เขียนไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมไอ้ที่ไม่ดีเขียนสารพัดเขียน เขียนได้แต่ไอ้เขียนที่อ่านดีๆเนี่ยเห็นไหมปู่ย่าตายายหญิงชายมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมนั่นแหละก็มีโทรทัศน์ของพวกเราเนี่ยวิดีโอใช่ไหมวิดีโอพุทธเนี่ยก็ถ่ายเป็นเรื่องของพุทธ เรื่องของคนใจดีเข้าวัดนั่นน่ะถ่ายไปให้ทั่วๆใช่ไหมนั่นน่ะแล้วนี่แหละถ้าเราไม่ถอยหลังเราไปเทวโลกหมดเลยนั่นน่ะถ้าเราไม่ไปฆ่าตัดชีวิตไม่ไปฆ่ากันฆ่าเองนั่นน่ะเห็นไหมเราไม่ไปดื่มน้ำเมานั่นน่ะนี่ ลงทุนมาต้อง
ถือศีลมาต้องนานแล้วยังมากินเหล้าอีกเทวดาชี้หน้าแล้วบอกอยากจะลองกินดูที่มันเป็นยังไงนั่นแหละแกก็คอเหล้าเก่าโยมผู้หญิงคนนี้เทวดาชี้หน้าเลยนะต้องนั้นไม่กล้าเลยอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงนะกินแล้วมันจะมีโทษยังไงนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละต่อไปเราไม่มาแล้วนะนอกจากมีเหตุเพศภัยเพราะยอมคนนี้ภาวนาเก่งฮะเราก็ไปอยู่ทิพย์วิมานนั่นน่ะนั่นน่ะนอกจากมีเหตุเพศภัยเราจะได้มาช่วยเห็นไหมคนรักษาศีลมีเทวดาคอยอวยชัยให้พรนะโยมนั่นน่ะถ้าเราไม่ถือศีลเห็นไหมไอ้อสุรกายมันจ้องอยู่นั่นเนี่ยเห็นไหมก็สวดมนต์มาต้องในท้องแม่หลวงพ่อสนองเนี่ยพอตั้งกันแล้วก็สวดมนต์กันทุกวันนั่นน่ะนั่นแหละได้หลวงพ่อสนองมานะนั่นน่ะฝนก็ตกติ๋มนั่นน่ะดีไม่เรียกหลวงปู่สิมจะมาฝนตกนั่นน่ะเลิกดีนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านบอกว่าอยู่บ้านนอกกันนะกระดานไฟนั่นน่ะกระดานไฟทําไว้ทําไมไว้ถ้าเราอยู่ไฟคลอดลูกไม่ตายฟืนนี้เอาไว้เผาเจ้าด้วยถ้าเจ้าตายก็เอาฟืนเผาไปด้วยถ้าเจ้าอยู่ก็ต้องอังท้องนะย่างท้องแม่ลำบากเหลือเกินเห็นไหมแม่ทุกข์เหลือเกินลูกเห็นไหมนั่นแหละแม่เด็กสมัยนี้มันพูดเล่นนั่นนะแม่เอาผมมาเกิดแล้วไม่ทำสมบัติเอาไว้ผมจะได้ผ่านผมจะได้สบายเห็นไหมเด็กฉลาดพูดนะนั่นแหละพอโตขึ้นมาไม่อยากถีบจักรยานแล้วใช่ไหมจะเอารถเครื่องแล้วนั่นแหละเห็นไหมแม่ก็เป็นทุกข์ไปเถอะนะผมเคยขาหักมาแล้วอะไรตาอะไรเด็กๆนะนะเห็นไหมพอสิบห้าสิบหกก็เอาละเอารถเครื่องแล้วเห็นไหมพูดจากับพระอย่างกันนักเลงโตเลยโอ้โหเด็กคนนี้เนาะมันมีอำนาจเนาะถ้ามันอยู่นะมันอยู่เป็นหนุ่มมันจะขนาดไหนอะเห็นไหมขนาดนี้มันยังคุยอาจารย์มันเรียกอย่างนี้นั่นเห็นไหมมาที่ปฐมวดีเราก็บอกไอ้หนูมาคุยกันก่อนอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมถ้าไม่ปฏิบัติหักล้างเขาไม่ได้นะโยมนั่นเนี่ยเห็นไหมลุงข้างๆบ้านไม่รู้เรื่องอะไรกูจะเอาปืนลากปืนมายิงแกด้วยเห็นไหมนั่นแหละเราก็ไปดูโอ้ไอเด็กคนนี้มันออกแววเลยใช่ไหมนั่นเนี่ยเหมือนเด็กเมื่อกี้เนี่ยหนูโตขึ้นขอให้หนูเป็นราชการเนาะขอให้หนูลักษณะมันออกเลยเห็นไหมหนูอดทนนะนั่นเนี่ยเห็นไหมมารักษาศีลกับคุณแม่เห็นไหม7-8 ขวบนั่นเนี่ยคุณโยม นั่นเห็นไหมนี่แหละคุณโยมลองนึกดูสิพอไปมันก็สวัสดีหน่อยนึงมันยืนสวัสดีหน่อยมันไปมันขับรถเครื่องมาวันนั้นนั่นน่ะเราบอกโอ้โหนี่แหละพุทธมีเยอะนั่นน่ะพุทธมันไม่ละเอียดใช่ไหมโยมพุทธซ้อนพุทธหยาบพุทธเมาเฟีย
พุทธมอร์ฟีนนั่นใช่ไหมโยมสารพัดพุทธนั่นน่ะพุทธนั่นน่ะที่พุทธเจ้าว่ามนุษย์สเทโวมนุษย์สัตพรมโมมนุษย์เดรัจฉานโนนั่นน่ะนั่นน่ะมนุษย์สเปโตนั่นพุทธเจ้าก็กล่าวเอาไว้มนุษย์นี่มันไหลมนุษย์เหลือเกินว่าจะเป็นเทพธิดาพระบุตรเทพพระบุตรใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราลองนึกดูก็แล้วกันนี่แหละพระองค์นั้นแหมหลวงพ่อองค์นี้พูดอย่างนี้เทศอย่างนี้มันโกงใจกับเราเหลือเกินเราจะเป็นมนุษย์อะไรวะเนี่ยเป็นเมาเฟียมาก่อนน่ะพอไปบวชเข้าเอไอเรานี่มันเป็นมนุษย์อะไรน่ะเห็นมั้ยบวชใหม่ๆยังไม่รู้จักไปหาหลวงพ่อสังวานไปทางภาคอีสานไม่เจอครูบาอาจารย์ที่ถูกใจใช่มั้ยทีนี้ก็ไปหาหลวงพ่อสังวานไปเจอหลวงพ่อสังวานก็ไม่รู้หลวงตาว่าท่านอาจารย์สังวานอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปคอยนะไปคอยที่บนดกเดี๋ยวอาจารย์สังวานจะไปหาเนาะอะไรต่ออะไรแกก็ไปอยู่พรรษาทีนี้เขาก็ชอบเดินธุดงค์ไงแล้วรู้ว่าหลวงพ่อสนองพอถึงปีก็ไปเดินธุดงค์ก็มาอยู่กับหลวงพ่อเห็นมั้ยนักเลงคุมบาคุมบอนอะไรเงี้ยมาบวชเห็นมาทีนี้ก็ชอบใจที่ว่าหลวงพ่อไปเดินธุดงค์นั่นเนี่ยมันก็คลายร้อนเดินธุดงค์เนี่ยมันไปเห็นบ้านเล็กเมืองน้อยนั่นเนี่ยทำให้เกิดปัญญาไปเห็นคนยากคนจนคนเจ็บคนป่วยนั่นน่ะจิตใจมันก็สังเวชใจเนี่ยเห็นมั้ยถ้าเราป่วยเจ็บไม่มีใครดูเรามันจะเป็นยังไงนั่นน่ะจึงบอกว่าในหลวงดีในหลวงทุกองค์ดีเนี่ยเห็นมั้ยสร้างมาตั้งรัชกาลที่1ยันที่9ที่10เนี่ยเห็นมั้ยมีโรงพยาบาลมีโรงโรคเรื้อนมีโรงพยาบาลเด็กอ่อนมีโรงพยาบาลเด็กกำพร้าอะไรต่ออะไรสารพัดเห็นมั้ยคนไทยได้สร้างบารมีนะฝรั่งเขาก็ทำนะเห็นมั้ยคนไหนทำก็รวยคนนั้นน่ะไม่ต้องเป็นศาสนาไหนเห็นไหมถ้ารู้จักสร้างฐานมันก็ได้ฐานบารมีนะโยมเนาะนี่จึงบอกว่าเราพี่น้องกันทั้งโลกนี่เนี่ยมาแย่งกันมาแยกกันที่ตรงนั่นเนี่ยข้าเป็นพุทธเราเป็นมุสลิมอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนั่นเนี่ยความจริงอ่ะพี่น้องกันคนแรกอ่ะเห็นมันมาเกิดธาตุเดียวกันนั่นน่ะหายใจเหมือนกันทานข้าวเหมือนกันนั่นน่ะแต่ใครจะชอบเพนเผ็ดนั่นน่ะเห็นมาเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นน่ะเห็นมาต้องกินข้าวเหมือนกันร้องไห้ก็ร้องไห้เหมือนกันหัวเราะเหมือนกันได้มาเสียงน้ำเสียงคล้ายกันแต่พูดคนละภาษาใช่ไหมภาษาคนละอย่างใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละถ้าเราคิดอย่างเงี้ยทำใจให้เป็นกลางนะโยมนะทำใจให้เป็นกลางทำใจให้มีความสุขใช่ไหมว่าเราเข้าวัดมาเนี่ยมันได้อะไรกลับไปนั่นเนี่ยมันได้ความอะไรถ้าเราทะเลาะกับในบ้านเก่งๆเราก็ไม่เอาดีกว่าโกรธก็เป็นงู
มโหมโหก็ไปนรกเอ๊พระท่านเทศอย่างเงี้ยทำยังไงเราจึงจะเลิกมโหนั่นน่ะเห็นไหมทำยังไงเราจึงจะเลิกบาปได้ในหัวใจเรานั่นน่ะเห็นไหมโกรธง่ายเหลือเกินนั่นน่ะพอมาเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ที่ใจเนี่ยเห็นไหมมันก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นธาตุมันก็เย็นขึ้นนั่นเนี่ยใช่ไหมฝึกไปเห็นไหมครูบาอาจารย์เราเป็นตัวอย่างคนเมามาแกก็นั่งพิงฝาอยู่แกไม่นอนนี่นะเขาก็เอาที่หัวจานะทางเมืองการเรียกเหลี่ยมนั่นเนี่ยบางคนก็เรียกขอใช่ไหมฟันเลยฟันก็ถูกฝากลับไปนอนฝันไม่ดีพรุ่งนี้เช้าเขาก็ใส่บาตรเขาไม่อยากให้หลวงพ่อเราอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลวงพ่อไม่ได้แช่งเทวดาเขาไม่ยอมนะนั่นแหละเห็นไหมแค่พุทธเจ้าไปบวชอะมาบิณฑบาตข้าก็เอาหนามสะทางพ่อตาเลยเนาะนั่นแหละไม่เกลียดเพราะทิ้งลูกสาวเราเอาหนามสะทางไม่ให้เข้ามาบิณฑบาตพุทธเจ้าจะไปโปรดเห็นมาแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรก็พูดว่าเออเนี่ยเห็นมาเขาทำกรรมตอนแล้วเนี่ยอีก7 วันจะต้องถูกธรณีสูบนั่นนะพ่อตาเนี่ยก็ถ้าลงดินมาเมื่อไหร่ก็ต้องโดน7 วันเนี่ยนะอ้าวเราก็ไม่ลงดินเลยนะอยู่บนตึกนะสมัยโบราณเรียกปราสาทสูงๆใช่ไหมทีนี้ก็ถึงคราวจะเป็นม้าตัวนี้มันท่านเคยขี่ทุกวันอะไรเงี้ยใครทำให้มันหยุดมันก็ไม่ร้องมันก็ไม่หยุดร้องมันก็ดิ้นมันก็พยศอยู่นั่นมันเหมือนเห็นไหมเหมือนกรรมแกก็ลืมตัวเลยคนไม่ได้ภาวนานั่นแหละใช่ไหมก็ใครห้ามเหมือนกี่คน20 คนก็ห้ามไม่ได้เหมือนว่ากำลังดีคอยจับเอาไว้นะอย่าให้เราลงดินอ้าวจับไม่อยู่อ้าวพอลงไปถึงดินก็สูบไปเลยไม่ต้องไปถึงม้านะเห็นไหมนี่แหละโยมเนี่ยต้นฉบับเนี่ยเห็นไหมทีนี้มันนานทางกำแพงเพชรก็มีที่หลวงปู่จรัญสิงห์บุรีพูดก็มีที่ว่าเหมือนอย่างกับเอาเครื่องบินมาชุดมันก็หนักดูดลงไปนั่นเห็นไหมดูดจนมิดไปเลยนั่นแหละแผ่นดินไม่รับไว้ไม่ได้เพราะตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่ตีอีกนั่นแหละแม่ก็มาร้องไห้มาพูดยกโทษให้ลูกก็ไม่ยอมเห็นไหมนั่นมันก็เป็นได้เอ๊ะมันจริงไหมเนาะไอ้แผ่นดินดูดไอ้ธรณีดูดเนี่ยทีนี้มันดูดเป็นตึกๆเลยใช่ไหมต่างประเทศนั่นน่ะยุบกันไปนั่นน่ะเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าธรณีดูธรณีมันยุบลงไปเนี่ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าแค่บาปมันไม่มีหรอกลองนึกดูใช่ไหมบุญมันก็ไม่มีบาปมันก็ไม่มี
นั่นแหละคนที่ไม่เห็นคนไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่มันก็เรียกว่าคนพาลนั่นแหละเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จักพ่อแม่เลี้ยงเราเติบโตมาเนี่ยเห็นไหมกินก็ให้กินดีๆลูกไม้ที่มันจะเน่าก็ไม่ให้กินนะแม่แบ่งตัดแม่กินเองให้ลูกไม่ดีให้ลูกดีๆให้ลูกกินกลัวลูกจะเสียท้องนั่นเห็นไหมแม่พ่อประเสริฐเหลือเกินนั่นแหละไอ้ลูกๆพอโตมาพอกูไปกินหากินเองแล้วกลายเป็นเห็นมาใจมันมัวใจมันมองไม่เห็นนะนั่นน่ะบางคนเห็นมั้ยตีพ่อตีแม่ดุพ่อดุแม่หลวงพ่อจรัญบอกว่ามันไม่เจริญเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยต้องไปเห็นมั้ยต้องไปขอขมานั่นน่ะเห็นมั้ยว่าพระบางองค์อ่ะเขาดื้อมากพ่อแม่นี่ทําให้พ่อแม่ร้องไห้อยู่เลยท่านไปกราบขอขมาเถอะนะเรายังไม่ใช่พระเรายังเป็นสมมุติอยู่นั่นเนี่ยหลวงปู่บอกไปขอเลยนะแม่ก็เป็นแม่ชีพ่อก็เป็นพระเห็นไหมลูกนี่นักเลงกันหมดเลยเนี่ยกรรมของท่านเห็นไหมท่านก็พยายามศรัทธาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลมาบวชทั้งแม่ทั้งลูกเลยน่ะเห็นไหมท่านก็เคยเกเรเก่าไงเนี่ยเห็นไหมน่ะท่านบอกว่าวัฏจักรมันวนมาต้องพูดขอขมากรรมกันนั่นแหละลูกคนไหนที่มันเกเรมากๆนั่นแหละพอกินข้าวแล้วอย่าไปพูดตอนมันหิวข้าวกำลังกินข้าวเดี๋ยวมันหนีเลยมันโกรธมันหนีเลยนั่นเห็นไหมเนี่ยสมัยนี้ต้องจีบลูกเนี่ยมันเข้ายุคแล้วเข้ายุคที่พุทธเจ้าว่าไอ้ลูกงัวแม่งัวไปดูดนมลูกนั่นนะที่ฝันนั่นนะฝันที่พกยางนั่นนะนั่นน่ะทำไมต้นไม้เล็กๆมันมีลูกแล้วนั่นน่ะพุทธเจ้าก็บอกนั่นน่ะต่อไปคนเห็นว่า10ขวบ5ขวบ10ขวบมันพอ5ขวบมันแต่งงาน10ขวบมันตายเนี่ยมันเล็กลงเนี่ยทุกวันนี้เห็นมั้ยไม้เพาะมันไม่ทันกินนะเห็นมั้ยมันต้องตอนมันจะออกเร็วนั่นเนี่ยเป็นแบบนั้นเนี่ยเห็นไหมมันไม่ทันคนทำไมก่อนเนี่ยป่ามันเยอะที่ดินเยอะคนน้อยนะต้นมะม่วงนี่ต้นหนึ่งมันออกเก็บทีนะ 2,000 กว่าลูกเนี่ยตอนเราเป็นเด็กๆปู่ย่าตายายปลูกกันไว้มะม่วงใหญ่แค่มาโยมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่ะ10ลูก50ลูกก็บุญนะเห็นไหมเพราะมันต้นเล็กแต่เขาปลูกกันเยอะๆนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่ามันโตไม่ทันมันโตไม่ทันคนกินเงินมันโตไม่ทันเงินต้องการใช้เงินน่ะบางทียังไม่แก่จัดก็มาบ่มแก๊สกันมันจึงไม่หวานไงมะม่วงเนี่ยมันหวานมันก็มันอร่อยใช่ไหมมะม่วงอกพ่องก็ดีน้ำดอกไม้ถ้าปลูกดีๆมันหวานเอาไปบ่มแก๊สซะแล้วเห็นไหมให้มันสุกนะนี่เป็นอย่างเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นมนุษย์ใจมนุษย์เนี่ยเห็นไหมมันเลี้ยวไปทางนู้นเลี้ยวไปทางนี้น่ะปัญญา
มันไม่ตรงทางนั่นน่ะคนโบราณเห็นไหมให้มันแก่จัดเนี่ยมะม่วงไปเก็บดูมันมีนวลมันแก่แล้วมันมีนวลเหมือนทาแป้งอ่ะเหมือนคนทาผัดแป้งอ่ะมะม่วงนะทีนี้ก็อยากจะรู้ว่ามะม่วงมันแก่เอาน้ำมาหิ้วมาแล้วก็เอามะม่วงเก็บมาให้มันจมดูให้มันลอยน้ำถ้ามันลอยมันอ่อนถ้ามันครึ่งกลางๆมันยังแก่ไม่จัดเห็นไหมถ้ามันจมถึงก้นถังนะนั่นแหละมันแก่จัดนายโยมนะมะม่วงน่ะเห็นไหมคนโบราณฉลาดเนาะนั่นแหละเห็นไหม จึงบอกว่านี่แหละทีนี้เห็นไหมมันโตไม่ทันเงินเห็นไหมเหมือนเนี่ยบางคนว่าเหมือนเขาตอนมาเขาเหมือนเขาเอาไม้อ่ะไม้จิ้มฟันก็ดีทำเหมือนรากมันออกมาแล้วนั่นแหละพอซื้อไปอ้าวทำไมมันตายอ่ะ ไปดูมันไม่มีรากใช่ไหมนั่นน่ะทำอย่างนี้ก็เอาข้าวสารเห็นไหมข้าวสารปลอมก็เอาไข่ปลอมก็เอาน่ะเห็นไหมทารพัดน่ะนี่ปัญญาบุญไม่เอาน่ะปัญญาบุญปัญญากุศลน่ะปัญญาช่วยเหลือกันน่ะมันยากมากยุ่งบอกว่า คนภาวนาไม่ใช่คนโง่นะโยมนะภาวนาไปเถอะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั่นเขาไปรีบกลับวัดท่านเขามาหลอกแม่ท่านแล้วเห็นไหมไอ้พวกนักหลอกใช่ไหมมาก็จริงๆ นั่นน่ะเห็นมาเนี่ยหลวงพ่อทางวันอยู่ทางวัดอาวุธไปฟังเทศหลวงปู่บุตรากันอะไรต่ออะไรแต่ก่อนเนี่ย แปดสายวัดอาวุธฟังเทศนั่นน่ะเห็นมานี่อยู่ทางบ้านอยู่ทางสังฆทานคนมาหลอกแม่คุณเนี่ยมาหลอกอยากจะได้สตังค์ อะไรต่ออะไรเห็นไหมญาณท่านรู้เห็นนะนี่จึงบอกว่าถ้าเราทำกันหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งถ้าได้นะถ้าได้อย่างหลวงพ่อสังวานก็ดีอะทีนะนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสังวานบอกที่สอนมาเนี่ยได้แม่อุบลน่ะทั้งรู้ทั้งเห็น ก็ขบวนแม่ชีนะนั่นแหละเดี๋ยวนี้แกก็ล่วงลับไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วเห็นมานั่นแหละหลวงพ่อคุณยายบอกว่าเนี่ยแม่บุญเรือนสองแม่วนคนเนี้ยนั่นแหละปฏิบัติเก่ง7 วัน 7 คืนเนี่ยไม่นอนตอนหลัง 12 วัน 12 คืนก็ทำได้ตอนที่ สุขภาพแข็งแรงนั่นน่ะทำความเพียรสองคนพี่น้องเดินเหมือนเขาสร้างบารมีไปด้วยกันนะโยมไปไหนก็ปรึกษากันนั่นเห็นไหมอะไรอ่ะที่เรียกว่าพอกินพอใช้ไม่ขอใครเห็นไหมนั่นน่ะถ้าใครให้แล้ว ก็ยังนึกอ่ะนึกว่าเอ๊ะเขาไปทำจริงหรือเปล่าจะมาตรวจเงินอีกทีหลังเขาไม่ชวนเลยนั่นน่ะเห็นไหมเขารู้เลยนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละนักบวชเนี่ยเห็นไหมได้อย่างเงี้ยนั่นน่ะเป็นผู้ฉลาดไปอินเดียไม่ได้หรอกต้องเอาตังค์ไปเยอะๆ
ญาติพี่น้องเราทั้งนั้นเห็นมั้ยมีแต่ความเมตตาใช่ไหมโยมถ้าคนเมตตากันทั้งโลกเห็นมั้ยนั่นแหละมันจะตีกันนะมันจะทะเลาะกันนะเนี่ยเอาไฟจุดก็ดีเอาไฟจุดลูกเมียก็ดีนั่นเห็นไหมสารพัดอะพอมันโกรธขึ้นมามันเอาอย่างหนังใช่ไหมดูหนังดูโขนแล้วก็ปนกันอย่างหนังนั่นแหละจึงบอกว่าเราก็อดรนทนไม่ได้ไงบอกว่าเออให้เด็กๆมันแฝงนกหวีดไว้คนละตัวมันเข้าห้องน้ำมันจะได้มีภัยขึ้นมาก็เป่าเลยอย่าไปเป่าเล่นนั่นน่ะเห็นไหมอย่านึกว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่ามันก็วิ่งจุดไปเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่ติดไว้คนละตัวโยมดีกับกระบองไฟฟ้าดีกับมีดอีกแกพอจะมีดไปแทงเขาก็จับมือเอาไว้ได้อ้าวเห็นไหมสู้ก็ไม่ได้อะลูกผู้หญิงนั่นน่ะจำไว้นะโยมนะอาตมาก็เมตตาสงสารคิดได้อะไรก็เห็นมาอยากบอกนั่นน่ะอยากพูดนั่นน่ะเพราะคนเราเนี่ยเห็นมาที่จะบอกว่าคนเราถ้าไม่ปฏิบัติเหมือนงูกับชาวนานั่นน่ะแหมชาวนาเห็นงูหนาวมันหน้าหนาวมันก็ไม่ได้อดอุ่นเอามากอดเอาไว้พอได้ความอดอุ่นงูมันก็เลยกัดชาวนาตายนั่นเห็นไหมเพราะมันไม่มีศีลนั่นน่ะเปรียบเสมือนคนไม่รักษาศีลคนไม่เอาศีลนั่นเนี่ยเห็นมามันก็คนนี่แหละที่โบราณว่าผู้ดีเดินตำตอกขี้คอกเดินถนนมันไม่ได้เดินน่ะไอ้พวกขี้คอกกินยาม้าเข้าไปอีกน่ะยาม้ายาลิงเข้าไปอีกใช่ไหมทีนี้เราเป็นลิงเลยเกี้ยกจุดข้างบ้านคนนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นเห็นไหมมันก็บอกว่าดีมันไม่มีมันก็เอาอะไรตาอะไรเอามาปนกันยาน้ำนั่นน้ำนี่มาปนให้มันมึนเมาให้ได้นั่นเนี่ยเพราะมันเคยมึนเมามาโยมนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยมันนั่นเนี่ยมันจะกลับไปอีกกลับไปวิมานมันวิมานเปรตใช่ไหมนั่นน่ะทีวีเปรตอะไรพวกนั้นน่ะที่บอกว่าไปแกล้งพระนั่นน่ะที่บอกว่าพระองค์นี้ไปบิณฑบาตด้วยกันน่ะญาติโยมก็ศรัทธาอ้าวทำไมพรุ่งนี้พระองค์นี้ไม่มาด้วยอ่ะอย่างนั้นกันก็ฝากข้าวไปก็แล้วกันไม่เอาถ้าไปให้ท่านกินน่ะตีละครั้งก็เอาเล็บตีก็เคาะไม่ให้ท่านได้ยินแต่ท่านก็รู้ท่านเป็นพระอรหันต์นี่เนาะทีนี้ไปดีกว่าถ้าเราอยู่ขืนอยู่เขาจะทำบุญเขาจะทำบาปมากเข้าไปอีกโอ้โหแค่นี้ก็ไปตกนรกไม่รู้จักเท่าไหร่กลับมาเกิดเห็นไหมยากจนพ่อแม่ไปขอทานอยู่แล้วมาเกิดในตระกูลขอทานนี่หมดไม่มีแทบจะไม่พอกินเลยแม่พอเติบโต7-8ขวบก็ไปลูกเอ้ยขืนอยู่หมู่บ้านเราคงจะอดอยากน่ะลูกมีกรรมมาเกิดเห็นมาไปกินตำใต้ทุนเขามั่งนั่นน่ะอาศัยตำใจคาเขานอนนั่นน่ะจนเป็นหนุ่มนั่นน่ะเป
เป็นหนุ่มพระโมคคัลลาพระนนท์เห็นไงกำหนดดูคนนี้ถ้าไปบวชเขาจะสำเร็จนะเพราะเศษกรรมเขาเนี่ยก็เลยไปไหมไปบวชกันไหมไปวัดไปอยู่วัดไปบวชเห็นไหมไปบวชแล้วเห็นไหมลาภไม่มี นั่นน่ะเห็นมั้ยพระอรหันต์ลาภน้อยก็มีนะนั่นน่ะเห็นมั้ยพระโสดาบันลาภน้อยก็มีลาภมากก็มีเห็นมั้ยก็ปัจจุบันเราทำเอาไว้ไงนั่นน่ะทำลงทานกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันเป็นนิสัยของเราพอเรามาเกิดเราก็ไม่อดไม่อยากนะ สุนัขบางตัวเห็นไหมโยมมันอยู่ในห้องแอร์มันกินอาหารเหมือนคนเลยใช่ไหมถ้วยหนึ่ง80 บาทไปกินร้านอื่นมันก็ไม่กินมันไม่ถูกปากมันเห็นไหมมันมันมีบุญแต่ไอ้ตัวไม่มีบุญต้องไปหาขยะ ตามถังขยะกินกันแล้วกันอดอยากๆนั่นน่ะเป็นสุนัขเล่ร่อนไม่มีใครเอาไปเลี้ยงนั่นน่ะเห็นมั้ยไอ้บางตัวพอเจอกันแล้วหมอหนูไปจ้องหน้ามันไม่ได้เดี๋ยวมันตามมาถึงบ้านเลยมันมาอยู่ด้วยเจ้าของปทุมวดีเนี่ยก็บอกโอ้โห มันมาอยู่ใกล้ร้านมันก็มาคลอดลูกอีกทำยังไงเนี่ยเห็นมั้ยทุกทีนี้มันก็รักเจ้าของนะก็ต้องเอามาไว้บ้านพี่สาวนั่นน่ะเห็นมั้ยบอกว่าหมดแล้วถ้าหนูไอ้หมดไอ้พวกนี้หนูก็ไม่เอาละนั่นน่ะ เนี่ยความเมตตาเคยช่วยเหลือก่อนนะพระท่านบอกว่าไปเดินทุดงมันเดินมามันเดินตามพระมาพระก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องเอามาเลี้ยงเห็นไหมสองตัวนั่นน่ะหมาในพานมันเห็นพระมันมากับพระเลยพระก็ไม่รู้จะทิ้งยังไงเห็นไหมน่ะมันเคยเป็นญาติกัน นะโยมเนาะมันเคยเป็นญาติเก่าเพราะมันเจ้าชู้สินะมันจึงไปเป็นสัตว์ต่างๆนะโยมเนาะนั่นน่ะเศษกรรมนั่นน่ะต้องไปเป็นสัตว์น่ะเห็นไหมต้องมาเป็นบันเดาะอะไรต่ออะไรนี่แหละเศษกรรมหนูจะเป็นผู้หญิงก็ไม่เป็นมันจะเป็นผู้ชายก็ไม่เป็น ไอ้โยมแกก็ว่าเอ๊ะทอมทำไมมันมีท้องแล้ววะเขาก็แกล้งเนี่ยแกล้งพูดใช่ไหมนั่นน่ะบอกหนูก็รำคาญตัวเองเนาะนั่นน่ะเศษกรรมเก่าเจ้าชู้เก่านั่นน่ะทำไมมันมีมากก็ทุกวันนี้มันมีเครื่องสื่อสารใช่ไหมก็เลยรู้ว่าเอ๊ะทำไมคนมันทั่วโลกมันเป็นอย่างนี้เยอะ สมัยก่อนมันไม่ค่อยมีก็มันไปอยู่กับแค่อำเภอเดียวตำบลเดียวก็เลยไม่ค่อยได้สังคมก็นึกว่าแบบนี้มีน้อยอะไรเงี้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันมีมากนะเขาก็ว่านะไม่รู้จนหมดเวลาหรือยังเนาะตาเดี๋ยวเราจะฝอยจัดเนาะนี่นะโยม เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะ4 โมงครึ่งครับไม่ใช่อ่ะพออายุมากเก้าเห็นไหมไอ้เจ้าปัสสาวะมันก็จะมาแล้วเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละที่หลวงปู่ตั้งเทศครึ่งชั่วโมงไปแล้ว
ปู่80แล้วนี่นะ80 90อ่ะเห็นมั้ยโยมนั่นน่ะที่หลวงปู่ผ่านน่ะปัสสาวะไม่ออกไม่ค่อยออกนั่นน่ะไม่รู้จะแก้ยังไงนั่นน่ะท่านก็ไปดีกว่าน่ะเห็นมั้ยอยู่ทางไอ้นู่นน่ะหนองคายไปตรงนู้นทั้งหนองคายทั้งสกลนั่นน่ะพระสายหลวงปู่มั่นเยอะอยู่ในป่าในดงน่ะไม่มาเยอะแยะนี่ตอนที่อาตมาไปเผาหลวงปู่ฟันโอ้โหท่านฉันเดียวๆนะพระหนุ่มๆอ่ะฉันเหมือน5นาทีไปล้างบาตรนั่นน่ะไปล้างบาตรนะไปล้างบาตรแล้วเห็นมานั่นน่ะ จึงบอกว่าอย่าไปติหลวงพ่อสนองว่าอย่าไปติเขานะเพราะครูบาอาจารย์อยู่ในป่าท่านให้ฝึกเร็วจิตมันบอกให้มันวิ่งมันก็วิ่งเลยอยู่ในป่าให้มันทันจิตให้มันโดดก็โดดเลยนั่นแหละก็อยู่ในป่าไม่มีใครเห็นเนี่ยฝึกกว่ามันจะสงบนั่นแหละเห็นไหมใช่เองนิวรณ์มันไม่ดับวิ่งเลยไม่มีโยมแล้วกลางคืนวิ่งรอบสันลาเลยเนี่ยทกขเขมรวิ่งรอบสันลาให้นิวรณ์มันดับเห็นไหมสายหลวงปู่มันนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะเพราะหลวงปู่อ่ะท่านใจเด็ดเดี่ยวเห็นมั้ยหลวงปู่นะเขาเขียนประวัติไว้ท่านน่ะเหมือนว่าชอบเล่นการพนันกินเหล้าเล่นการพนันทําไปทํามาท่านเห็นสามเณรเนี่ยเรียบร้อยมาบินทบาทหมู่บ้านนั้นธรรมเนรมาจากไหนอ่ะมาจากสายหลวงปู่ฟัดมั่นอะไรต่ออะไรหลวงปู่อยากบวชเลยหนีเลยนั่นผัวมึงไปแล้วนั่นน่ะกำลังอุ้มลูกอะไรอ่ะเหมือนช็อกไปเลยไอ้ภรรยาเนาะผัวมึงหนีไปแล้วไปบวชแล้วอะไรต่ออะไรหลวงปู่ไม่กลับมาเลยมาเห็นมาปฏิบัติจนได้เป็นพระอรหันต์นั่นน่ะกระดูกเป็นพระธาตุเห็นมาพอท่านล่วงลับแล้วไปดูที่ท่านเขียนเอาไว้ว่าโทษของการเล่นการพนันนี่แหละบ้านเนี่ยที่อยู่มันมีนะมันยังมีจนป้น7ครั้งมันก็ยังเหลือหม้อข้าวเตาไฟไว้ให้นะแต่ขโมยโจรนี่มันเอาหมดที่ดินก็ไม่มีอยู่นะพนันนั่นน่ะพนันมันไม่ใช่พระจริงมันเป็นพระพนันอะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่แหละโยมยาของฟรีก็ไม่เอาเห็นมั้ยไอ้ยาเสพติดทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายอย่าไปกินมันนั่นแหละใช่มั้ยนั่นแหละที่มันไม่ดีประหยัดนะประหยัดเอาไว้นั่นแหละเราประหยัดต้องกับเด็กๆคนนี้หนวดเขาเฟิร์มเดียวเขาก็มาคุยกับลูกสาวเขาเนี่ยหนูถ้าหนูแม่ให้ตังค์แล้วมันเหลือหนูก็เอามาใส่ออมสินไว้เนี่ยเห็นไหม30บาทก็ดี50บาทก็ดีแล้วปีหนึ่งเนี่ยลองบวกลบคูณหารเนาะแล้วมันจะได้เท่าไหร่แล้ว10ปีหนูก็เรียนจบปริญญาเลยนั่นน่ะเห็นไหมคนนี้หน้าตายังกระโจนเห็นไหม
หน้าตายังก็ฮะสำเหมาพระเนจรใช่ไหมนั่นน่ะถ้าคนสมัยก่อนเรียกไอ้กุ้ยใช่ไหมแต่งตัวเป็นเอฟวีนั่นแต่ทำไมเขามีคุณธรรมนั่นน่ะเพราะเขาก็จบปริญญานั่นน่ะเห็นไหมเออลุงคนนี้สอนดีนั่นน่ะนี่น่ะเหมือนบุหรี่เนี่ยซองละร้อยถ้าสูบสองซองวันละสองซองแล้วยังกินข้าวอีกกินเหล้าอีกหมดนั่นเห็นไหมทีนี้ก็โอ้โหแล้วจะมีให้พ่อให้แม่เลยเงินเดือนออกหิ้วก๋วยเตี๋ยวหิ้วทองหยิบฝอยทองไปฝากแม่ถุงหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะแม่นี่ดีใจเหลือเกินแม่น้ำใจลูกแม่ไม่ได้กินให้ลูกล่มจมใช่ไหมนั่นน่ะแต่น้ำใจบางคนน่ะได้เงินเดือนเป็นอาจารย์ยังไม่เคยให้แม่เลยก็เพราะแม่มีตังค์แล้วไอ้ลูกก็ไม่คิดน้ำใจเนี่ยสำคัญครูบาอาจารย์ไม่อยากเอาอะไรอ่ะใช่ไหมแต่ลูกๆแสดงออกนะกับความกตัญญูนั่นเห็นมาบางคนเนี่ยมีลูก12คนเขาให้พ่อแม่เดือนหนึ่งพันหนึ่งมั่งคนละ500มั่งแม่ใช้ไม่หมดอ่ะแม่มาทำบุญกับหลวงพ่อถนอมเล่าให้ฟังน่าเห็นไหมลูกเขาดีทุกคนน่าเห็นไหมทีนี้ลูกเราก็น้อยใช่ไหมลูกโยมน้อยนี่แหละจึงว่าพ่อแม่รักเหลือเกินนะแต่ลูกมันไม่ได้นึกเลยเนี่ยมันนี่แหละปัญหาสังคมทุกวันเนี่ยจึงน่าสงสารมากเห็นไหมอาตมาไม่รู้หรอกนะข้าวสารมันถุงละเท่าไหร่ข้าวแกงท่านอย่ามาถามนะไปอังกฤษว่าเดี๋ยวท่านกินไม่ลงเห็นไหมนั่นแหละเขาไม่ให้ถามเดี๋ยวท่านจะกินไม่ลงจะมาเปรียบเทียบเมืองไทยเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมไปขอกันกินไม่ได้นะไปอยู่เมืองเยอรมันจนเลยนะถ้าไปอาศัยเขาอยู่3วัน4วันไม่เป็นไรถ้าเป็นเดือนๆไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะมันของมันแพงเงินเดือนแพงของก็แพงนะเห็นไหมจึงว่าช่วยกันไม่ได้อะนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าเมืองไทยเนี่ยว่าแพงแล้วเห็นไหมเนี่ยก็ยังเห็นไหมยังแบ่งกันกินได้เห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าปลูกมันหลายๆอย่างในหลวงไม่ปลูกอย่างเดียวพอหลวงปู่มาแล้วนะเลยลงตอนนี้ก็ได้เนาะเรากันเองเมื่อไรก็เทศได้สาธุนะโยมเนาะนี่นะอาตมาดีใจที่ญาติโยมมาปฏิบัตินี่แหละมาทำความดีแล้วเราไม่ใช่ปีหนึ่งทำหนเดียวเราอยู่บ้านเราก็ทำนั่นแหละโภคทรัพย์มันจะได้เกิดในบ้านของเราเนาะศีลธรรมนี่แหละเราปลูกศีลธรรมไว้ในบ้านนะไม่ได้มาปลูกที่วัดอย่างเดียวนั่นน่ะไปไหนเราก็ไปกับพุทโธกันนั่นน่ะไปไหนครูบาไปตามธรรมธรรมพาไปนะหลวงปู่บุตรดานะท่านเข้าใจพูดนะหลวงปู่บุตรดานายโยมนะขอให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมขอให้ลื่นเลิงในธรรมขอให้เราได้
มีความสมบูรณ์มั่งคั่งบริบูรณ์ให้ตามปากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมผู้อธิษฐานธรรมของพระพุทธเจ้าผู้มีอภิญญาสมาบัติก็ขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายะโสมหาปะลิลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทพระศาสนาไปจะตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิชื่อว่ายากจนไม่มีกับเราสาธุจนไล่มันไปท่านบอกรวยมารวยมารวยสาธุท่านบอกนะจำไว้นะจนให้มันไปป่าหิมพานต์ให้ความมั่งคั่งบริบูรณ์มันมาบ้านเราครับเดี๋ยวให้พระกราบหลวงพ่อนะครับสาธุหลวงพ่อครับอันนี้มนพระอาจารย์กราบหลวงพ่อก่อนครับกราบนิมนต์ครับครับต่อไปเนกธรรมะและทุกท่านเตรียมตัวกราบหลวงพ่อนะครับพร้อมแล้วกราบรวยรวยรวยครับก็เปลี่ยนอริยบทนะครับใครจะไปห้องน้ำก็ไปนะครับสักครู่หนึ่งก็จะมีการทำวัดข้ามสวดมนต์ข้ามปีนะครับ